านอีหยังซ้ำให้อยู่ซ้ำเนี่ยบักฝรั่งผัวมึงอ่ะมันบ่ฮู้เรื่องอีหยังดอกเอาติล่ะนี่ฝรั่งขี้ทุกข์นี่ I'll be back นั่นฝีมือบักฝรั่งเฮ็ดโตแม่นบ่ไอ้จะลากคอยู่เข้าคุกให้ได้คอยดูเบอร์เดอร์ฆาตกรรมอีหยังวะนะเป็นภาพยนตร์ภาษาถิ่นอีสานเรื่องแรกของ Netflix นะฮะภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Transformation Film นะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวของคดีฆาตกรรมยกครัวณบ้านกลางทุ่งนะฮะทางอีสานนะมีฝรั่งอังกฤษเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับ1นะโดยมีพยานนะครับเป็นพยานคนเดียวนะที่ยังคงเชื่อสามีตัวเองอยู่คดีนะฮะเล่าผ่านการสืบค้นนะฮะคดีฆาตกรรมที่มีทั้งตลกร้ายเสียดสีประชดประชันนะครับอันนำไปสู่บทเฉลยที่ทุกคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงเองนะโดยนักแสดงหลักเนี่ยมันก็จะมีอยู่10คนนะใดหนังเรื่อง Murderer นะคดีฆาตกรรมนะอีหยังวะคนแรกเลยเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคือคุณหม่ำจกมกนะแสดงเป็นพันตำรวจตรีนะฮะณวัฒน์นั่นเองนะแล้วก็จะมีนางเอกนะที่ชื่อว่าทรายนะครับผมแสดงโดยอุ้มอิสยานะฮะแล้วก็มีเออนะครับที่เป็นแฟนของทรายนะฮะซึ่งแสดงโดยคุณเจมเลเวอร์นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีนักแสดงสมทบไปด้วยคนนั่นก็คือเป็นพ่อของทรายนะที่มีชื่อว่าบุญลักษ์นะครับผมแล้วก็จะมีแม่ของทรายนะที่แสดงโดยคุณเอียงเสาวนีนะฮะแล้วก็มีป้าของทรายนะที่แสดงโดยคุณสุนารีราชสีมานั่นเองมีพี่ของทรายนะครับที่ชื่อไก่นะแสดงโดยคุณเดี่ยวโชคพิพัฒน์นะฮะมีเพชรครับผมแฟนเก่าของทรายนะแสดงโดยพีทสุทินนะพีทสุทินเนี่ยก็คือคนที่ดังใน TikTok เองนะแต่ว่ารับบทเป็นผู้ชายแท้เลยนะก็งงอยู่กันว่าเอ้ยใน TikTok กับในชีวิตจริงอ่ะเขาเป็นชายแท้หรือว่าเขาเป็นแบบ LGBTQ วะทุกคนแต่เขาแสดงดีมากต่อมาครับผมตุ๊กตาครับเมียเก่าของไก่นะที่เป็นพี่ของทรายนะฮะแสดงโดยคุณออยขวัญเรือนครับผมแล้วก็มีชาลีครับเป็นผัวของตุ๊กตานะแสดงโดยคุณโจนาธานแซมสันเองทุกคนแล้วก็มีจูนครับแสดงโดยเด็กหญิงแตงกวาทะนันทิชานะครับผมก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะทุกคนก็มันก็จะเป็นคดีฆาตกรรมนะฮะคนที่ตายเนี่ยก็มีหนึ่งเลยคือป้าของซานะที่แสดงเป็นคุณตุนารีตายนะครับผมมีพ่อของทรายนะบุญลักษ์ตายครับผมไก่พี่ทรายตายเพชรตายครับแฟนเก่าของทรายตายตุ๊กตาครับเมียเก่าของไก่ตายชาลีครับผัวตุ๊กตาที่เป็นฝรั่งตายนะครับมีตายทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 6คนเองเหรอวะ7คนรวมตำรวจด้วยเออมีตำรวจด้วยแต่ผมไม่รู้ชื่อเขานะตายทั้งหมด7ศพนั่นเองทุกคนทุกคนอยากให้ผมสปอยล์มั้ยคืออยากจะบอกว่าตัวการสำคัญนะที่ทำให้พลิกเกมไปเนี่ยคือผมขอสปอยไปแล้วกันนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็แนะนำให้ไปดูก่อนนะคือจูนครับผมจูนนี่เป็นลูกของตุ๊กตานะครับผมคือตุ๊กตาเนี่ยคือเป็นเมียเก่าของไก่เนี่ยที่เป็นพี่ของทรายนะครับผมแล้วก็เลิกกับไก่ไปนะแล้วก็ไปมีผัวที่เป็นฝรั่งนะที่มีชื่อว่าชาลีนั่นเองนะครับผมแล้วก็คือตุ๊กตากับทรายเนี่ยฮะคือมีปัญหากันเพราะว่าทรายเนี่ยต้องการเอาจูนเนี่ยไปเลี้ยงเองนะฮะแต่ตุ๊กตาที่เป็นแม่ของจูนจริงๆเนี่ยก็อยากจะเอาจูนเนี่ยไปเลี้ยงดูเช่นเดียวกันนะครับผมจูนเนี่ยก็เลยใส่นะที่เป็นเห็ดที่มีพิษเนี่ยที่ทำให้มันมึนเนี่ยทำให้ทุกคนในบ้านเนี่ยกินนะครับทำให้เกิดประสาทหลอนนะครับแล้วทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นนะโดยที่เป็นคดีฆาตกรรมเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่ามันเข้าใจผิดทั้งหมดเลยนะในตัวเรื่องเนี่ยคือเขาจะสื่อให้เห็นว่าเอลเนี่ยที่เป็นแฟนของทรายเนี่ยฮะที่เป็นฝรั่งเหมือนกันเนี่ยนะฮะเป็นคนฆาตกรรมนะที่จริงเนี่ยไม่ใช่เลยคนที่ฆาตกรรมจริงๆเลยเนี่ยคือเป็นแม่กับพ่อของทรายนะที่มีชื่อว่าบุญรักนะฮะที่ฆ่าตุ๊กตาและฆ่าชาลีนะส่วนพี่ของทรายที่เป็นไก่เนี่ยยิงตัวตายเพชรนะครับที่เป็นแฟนเก่าของทรายนะฮะถูกรถเหยียบโดยจูนนะครับเป็นคนเอารถเนี่ยไปเหยียบเพชรจนตายคาที่เลยนะครับส
ส่วนป้าของทรายเนี่ยที่แสดงโดยสุนารีราศีมาเนี่ยก็ไม่มีใครฆ่าเขาทั้งนั้นทุกคนคือตกหน้าต่างคอหักมาตายเองทุกคนคือเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเนี่ยคนที่เป็นตัวการเนี่ยคือจูนนะครับที่เป็นลูกของตุ๊กตากับพ่อกับแม่ของทรายนะที่เป็นคนฆ่าตุ๊กตากับฆ่าชาลีโดยบังเอิญนะครับแล้วก็จะพยายามเนี่ยป้ายความผิดให้กับเอิร์ลนะที่เป็นแฟนของทรายนั่นเองนะครับผมเรื่องก็จบประมาณนี้ทุกคนนะอันนี้คือสปอยนะผมสปอยนะแล้วก็แต่ว่าผมอาจจะสปอยไม่หมดนะคือถ้าแบบหาเนื้อเรื่องจริงๆเลยเนี่ยคือต้องไปดูใน Netflix นะในเรื่องของ Murderer ฆาตกรรมอีหยังวะนะทุกคนส่วนมัมจกมกทำอะไรมันมัมจกมกเนี่ยคือที่รับบทเป็นพันตำรวจตีนวัดเนี่ยคือเป็นคนสืบสวนสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมโดยที่เขาสอบสวนสืบสวนทั้งหมดได้เนี่ยว่าแม่กับพ่อของทรายเป็นฆาตกรรมเนี่ยมันเกิดจากจูนครับผมจูนเนี่ยได้โทรศัพท์ใหม่นะครับจากเอลนะครับแล้วก็ได้มีการทำการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมดนะว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่างๆนานานะครับผมคุณก็ลองไปดูนะครับผมก็เป็นหนังฆาตกรรมที่เรียกว่าไงดีก็สามารถดูได้ครับผมมันเป็นหนังตลกแหละแล้วก็แนวอีสานนะครับผมคือถ้าใครแบบฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะมีแบบซับไทยอยู่ข้างล่างนะฮะก็สามารถแบบดูได้นะครับผมก็ถามว่าสนุกไหมก็สามารถดูได้ครับผมดูได้โดยแบบที่ไม่ต้องเครียดอ่ะคือถ้าในมุมมองอ่ะถ้าดูแล้วพูดว่าไงดีทุกคนดูแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังครับผมมันเป็นหนังฆาตกรรมแล้วก็แฝงมาด้วยความตลกนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมดูได้นะครับดูผ่านๆได้นะครับผมแต่ก็ถือสำหรับตัวผมนะมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คือดูพูดว่าไงดีในตัวเรื่องเนี่ยมันก็ต้องลุ้นไปกับเนื้อหาของเรื่องนะฮะโดยที่มีสารวัตรนวัตเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยเป็นคนสืบสวนนะฮะก็ลุ้นกันไปว่าที่มันฆ่าได้ยังไงนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ผมก็พอจะเดาได้นะว่าอาจจะมีพลิกผันบ้างนะฮะโดยที่เอลเนี่ยอาจจะไม่ได้ฆ่าก็ได้นะแต่ว่าใครจะฆ่าเนี่ยคือมันก็ต้องดูกันเอานะผมก็ถือว่าก็คือสำหรับผมก็ให้6คะแนนนะสำหรับเรื่องนี้นะเต็ม10นะฮะสำหรับ Murderer นะฮะฆาตกรรมอีหยังวะนะทุกคนผมให้6คะแนนนะก็ถือว่าโอเคดูได้นะครับมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะฮะแต่ก็มันไม่ได้น่าเบื่อถึงขนาดแบบปิดจอตั้งแต่แบบครึ่งเรื่องก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด2ชั่วโมงเต็มแม็กซ์เลยทุกคนก็ลองไปหาดูได้ในทาง Netflix นะครับผมมาดูคอมเมนต์ของแฟนๆสำหรับดูหนังเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าทุกคนว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสำหรับหนัง Murderer ฆาตกรรมอีหยังวะนะครับผมเอามาจากพันทิปนะข้อความนี้ครับเขาบอกว่าเพิ่งดูจบครับโอเคเลยเห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ว่าหนังไปไม่สุดนะฮะแต่ถือว่าสอบผ่านนะครับต้นเรื่องสนุกทำให้น่าติดตามนะครับมีปมของตัวละครให้ชวนคิดแต่พอมากลางเรื่องเนี่ยมันน่าเบื่อบ้างแต่ก็ไม่มากสุดท้ายคือสนุกมากมีหักมุมนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับว้าวได้เห็นอีกบทบาทการแสดงของหม่ำจกมกนะฮะที่สำคัญและค่อนข้างมากชอบคือภาพสวยสีภาพสวยมากวิเลยถ้าเป็นคอมเมนต์เนี้ยคือสามารถตอบแทนผมได้เลยคือมันก็หนังถือว่าสนุกไหมแต่มันก็อาจจะไปไม่สุดแต่ภาพมุมกล้องค่อนข้างดีสำหรับเรื่องนี้นะทุกคนต่อมาครับเขาบอกว่าความเห็นส่วนตัวครับผมว่าขั้นตอนการสืบสวนมันอ่อนครับจนดึงให้หนังมันเบื่อไปด้วยผมไม่เคยดูงานของผู้กำกับท่านนี้มาก่อนผมกลับคิดว่าหนังพยายามจะเก็บให้ได้หลายความรู้สึกรวมถึงมุกตลกจนทำให้ฉากบางฉากเนี่ยไม่ได้จะเป็นกับตัวเส้นเรื่องเลยเอาไปสร้างฉากที่ส่งให้เกิดผลกับการกระทำต่างๆของตัวละครดีกว่าส่วนตอนจบเนี่ยหักมุมเกือบดีฉากส่งการกระทำของตัวละครอ่อนไปหนัง30นาทีแรกแทบไม่มีผลอะไรกับเส้นเรื่องเลยนะครับต่อมาครับบอกว่าชอบมากหนังสนุกดีขำลึกฝีมือดีเลยท่านผู้กำกับแสงสีเสียงการแสดงบทดีเด่นชวนติดตามชอบฉากลดอายุเช่นกันมีแอบขำส่วนตัวตอนฝรั่งเอิร์ลเนี่ยสวัสดีเข้าไปกอดแม่แฟนโดยรวมดีงามชอบต้องไล่หาดูหนังของคุณวิสิทธิ์เพิ่มเติมเลยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าดูแล้วสนุกมากพอให้หัวเราะคลายเครียดได้กลิ่นอายมหานครอีกหนังที่ชอบมากเหมือนกันต่อมาครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่าติดอย่างเดียวหนังยาวไปหน่อยช่วงท้ายตัดให้สั้นลงอีกนิดหนึ่งคงได้เพราะแทบจะเฉลยหมดตั้งแต่30นาทีสุดท้ายแล้ว
ส่วนนักแสดงเล่นได้ดีนะครับเป็นธรรมชาติมากสำเนียงอีสานเป๊ะสำนวนคำพูดฟังแล้วไม่ขัดหูแต่อย่างใดนี่คืออีสานแท้ๆดูแล้วยังนึกถึงว่าเป็นบ้านของตัวเองด้วยซ้ำถ้าจะให้เป๊ะกว่านี้ต้องปูเสื่อกินข้าวเพราะไม่ค่อยชอบนั่งโต๊ะกันหรอกนะครับนี่คือคอมเมนต์ในพันทิปนะที่ผมเอามาในบางส่วนนะมาดูคอมเมนต์ใน Facebook ของเพจ Netflix ป้านะครับที่เขาลงนะครับว่ากว่าจะเป็นหนัง Murderer ฆาตกรรมอีหยังวะนะเขาพูดว่ายังไงกันบ้างนะครับผมคนแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าส่วนตัวดีนะคะบทพูดแบบคนอีสานจริงๆตลกร้ายหน่อยๆภาค2ขอเป็นตอนน้องจูนโตแล้วคัมแบ็กอีสานดีไหมคะให้ลุงหม่ำมันลื้อคดีอีกรอบคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าส่วนใหญ่ว่าดีส่วนผมอีหยังว่าสงสัยรสนิยมต่างกันต่อมาครับบอกว่าผมชอบครับไม่ตึงจนเกินไปและมีความน่าสงสัยตลอดเรื่องคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าชอบขาดถึงบางอย่างมันไม่กริบแต่ก็ชื่นชมสีสันการสื่อสารสังคมที่ต้องรู้ดีใจที่ทำหนังนี้มาใน Netflix ต่อมาครับเขาบอกว่า9เต็ม10เลยนะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าดูหนังให้สนุกค่ะหนังสร้างมาเพื่อความบันเทิงบางคนวิจารณ์เหมือนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเทศกาลหนังเมืองคานโชว์ความฉลาดกันใหญ่เลยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าชอบค่ะดูตอนต้นๆเรื่องเกือบจะเปลี่ยนแล้วค่ะแต่คิดอีกทีลองดูต่ออีกสักหน่อยกลับมากลายเป็นดีน่าติดตามต่อแล้วก็มาพีคตอนจบก็โอเคแล้วในระดับหนึ่งลองชมดูกันได้เลยค่ะต่อมาก็บอกว่าเป็นหนังไทยที่ดีที่สุดในครึ่งปีเลยนะคะสนุกครบเครื่องเอาอีกสักคอมเมนต์หนึ่งครับผมสนุกมากค่ะแต่อยากฝากบอกน้องจูนว่าหนูเล่นได้ดีมากและหนูมันร้ายกาจพาป้าๆดูสงสัยกันเกินคาดจริงๆนะครับผมนะฮะก็มันก็ค่อนข้างมีหลากหลายนะบางคนก็บอกว่ามันอาจจะยังไม่คมบ้างแต่ที่ในที่ทางเดียวกันเลยที่ผมเข้าไปดูเนี่ยเขาก็บอกว่าภาพอ่ะสวยนะฮะผมภาพแต่ก็ยอมรับว่าภาพอ่ะสวยจริงๆนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าในบางจุดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบว่าดูน่าเบื่อไปสักนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้มากทุกคนก็ถือว่าโอเคดูได้คือแบบว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าหนังไม่ทำให้แบบต้องดูแบบภาพกับตามไม่ใช่ขนาดนั้นทุกคนคือสมมุติว่าพอเรามีธุระอะไรต่อเนี่ยหรือแบบเบื่อหยุดดูแล้วก็กลับไปดูใหม่ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ถึงกับขนาดที่แบบมันแบบหยุดดูไม่ได้เลยแบบต้องดูจนจบเลยไม่ใช่ขนาดนั้นทุกคนก็อย่างที่บอกไปครับผมก็ให้คะแนน6เต็ม10นะสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมก็เพื่อมีความเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลายด้วยตามช่องมิติกายด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจกดรักกระตูแปลร่างด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ